วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมและน้องหมิวนะครับเราสองคนกันอยู่ที่ถนนพหลโยธินย่านจตุจักรนี่เองนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการที่เรียกว่าลักชัวรี่ที่สุดมีความเป็นส่วนตัวมากที่สุดบนถนนพหลโยธินครับค่ะและเราสองคนนะคะเพิ่งลงมาจาก BTS สะพานควายค่ะซึ่งเดินไม่กี่ก้าวนะคะก็ถึงตัวโครงการแล้วค่ะพี่ท็อปโครงการที่จะพาคุณผู้ชมมาชมนะคะคือโครงการ The Signature by Urbano จากบริษัทพฤกษา Real Estate ค่ะSignature นะคะเรียกว่าเป็นโครงการระดับลักชัวรี่ที่สุดบนถนนพหลโยธินจตุจักรค่ะตัวโครงการนะคะค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยค่อนข้างมากค่ะอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่เราเดินผ่านเข้ามาก็จะเห็นว่ามีระบบ Security ที่เรียกว่า Triple Security ค่ะจะมีประตูบานใหญ่และรปภ.อยู่ด้านหน้านะคะซึ่งเมื่อถึงเวลากลางคืนประตูก็จะปิดค่ะบุคคลภายนอกก็จะไม่สามารถเข้ามาข้างในได้ค่ะปลอดภัยมากทีเดียวนะครับสำหรับโครงการ The Signature by Urbano เนี่ยก็ถือเป็นโครงการที่2ภายใต้แบรนด์ Urbano โดยบริษัทพฤกษา Real Estate นะครับโครงการถูกออกแบบให้เป็นแบบ Modern Luxury นะครับที่เน้นเรื่องของความปลอดภัยความทันสมัยนะครับส่วนกลางเท่ๆนะครับแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าเดินทางไปไหนในเมืองเนี่ยก็สะดวกมากทีเดียวนะครับซึ่งโครงการแรก Urbano Absolute สาทรตากสินเนี่ยขายหมดอย่างรวดเร็วนะครับมาในวันนี้โครงการ The Signature by Urbano นะครับก็พร้อมที่จะให้ทุกท่านเข้าอยู่ละซึ่งวันนี้ผมและน้องหมิวเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับทุกส่วนของโครงการกันเลยทีเดียวเดี๋ยวหมิวอยากจะให้พี่ทอมนะคะช่วยเจาะลึกโครงการนะคะว่าทำเลที่ตั้งอยู่ตรงไหนค่ะแถวนี้พี่เชี่ยวมากเลยยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกับทำเลโครงการกันครับโครงการ The Signature by Urbano นะครับตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินซึ่งโครงการเนี่ยอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานควายนะครับห่างจากหน้าประตูโครงการไม่กี่ก้าวเท่านั้นเองนะครับย่านสะพานควายเนี่ยเป็นตลาดเก่าแก่นะครับจะหาของกินก็ค่อนข้างสะดวกมากเลยนะครับหรือถ้าหากอยากหาของกินดีๆนะเดินเล่นสบายๆก็นั่งรถไฟฟ้าไปอีกหนึ่งสถานีก็ถึงอารีแล้วครับซึ่งมีแหล่งช้อปปิ้งอย่างลาวิลล่าและคาเฟ่เก๋ๆน่านั่งเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับท่านที่ขับรถเนี่ยด้านหน้าโครงการเนี่ยใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนศรีรัตน์นะครับซึ่งวิ่งจะเข้าเมืองไปทางพระรามเก้าหรือบางนาก็ได้นะครับและทางด่วนศรีรัตน์2นะครับวิ่งออกนอกเมืองไปทางราชพฤกษ์และกาญจนาภิเษกและใกล้ๆกันเนี่ยก็จะมีทางด่วนดอนเมืองโทเวที่วิ่งออกไปทางรังสิตอีกด้วยครับค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่ล็อบบี้ของโครงการนะคะซึ่งตัวล็อบบี้ของโครงการนะคะเรียกว่าเป็นแบบทริปเปิลวอลลุ่มค่ะให้ความโอดโถงหรูหรานะคะสมเป็นระดับแบรนด์ลักชัวรี่เลยนะคะพี่ท็อปครับค่ะและถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นไปด้านบนนะคะก็จะต้องใช้คีย์การ์ดเพื่อแตะลิฟต์ขึ้นไปค่ะสำหรับลิฟต์นะคะมีลิฟต์โดยสาร3ตัวและลิฟต์เซอร์วิสอีก1ตัวค่ะก็เรียกว่าโอดโถงนะพี่ชอบมากเลยเรื่องของการตกแต่งการออกแบบนะฮะที่เราเห็นโครงการสวยอย่างเงี้ยถึงเพราะถูกออกแบบโดยบริษัท Palmer Internal ซึ่งเป็นรายเดียวกับที่ออกแบบโครงการ Urbano Absolute สาทรตากสินนะฮะที่นั่นเนี่ยโครงการชนะด้วยนะฮะระดับ Asian Pacific Award เมื่อปี2511ในสาขา Best High Rise Architecture นะครับผมเรียกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของการออกแบบมากเลยนะคะด้าน facility ก็ไม่แพ้กันนะคะจัดให้เต็มถึง3ชั้นเลยค่ะ facility นะคะชั้นแรกนะคะอยู่ที่ชั้น8ค่ะเป็นชั้นของสระว่ายน้ำค่ะชั้น9เป็นชั้นของ Cubic Hub นะคะซึ่งก็เป็น signature ของโครงการ Urbano ทุกที่นะคะและชั้น31ค่ะเรียกว่าเป็น facility เต็มชั้นเต็มรูปแบบเลยนะคะมีทั้ง Sky Lounge นะคะแล้วก็ Fitness ค่ะตอนนี้เราอยู่บริเวณชั้น8นะครับซึ่งเป็นโซนพักอาศัยรวมกับส่วนกลางนะฮะเดินออกมาด้านนอกตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำค่ะสำหรับสระว่ายน้ำนะคะมีความลึกที่เมตร40ค่ะยาวอยู่ที่20เมตรนะคะเป็นแอคทีฟพูลที่สามารถจะใช้ออกกำลังกายได้จริงๆค่ะและที่สำคัญนะคะเขายังใช้ระบบน้ำเกลือค่ะอย่างนี้ก็หมดกังวลเรื่องของผมเสียนะคะผิวเสียก็ไม่ต้องกังวลนะคะสาวๆจริงๆนอกจากแอคทีฟพูลที่โครงการเตรียมไว้ให้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยยังมีส่วนที่เป็นรีแลกซิ่งพูลนะครับตรงด้านนู้นของเราเนี่ยจะเป็นสระแบบบับซึ่งใครที่อยากเมื่อยล้าจากการทำงานมาเนี่ยกลับมาตอนเย็นก็มาลงแช่สระนวดตัวสบายๆนะฮะในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเนี่ยหมิวอาจจะกังวลโครงการอยู่ระหว่างตึกจะมีคนส่องหรือเปล่าเนี่ยก็หมดกังวลได้เพราะโครงการเนี่ยก็เตรียมส่วนที่เป็นบังสายตาด้วยต้นไม้ไว้ซึ่งเริ่มโตละอีกหน่อยก็จะขึ้นสูงบังสายตาพอดีหมดกังวลได้เลยใช่ค่ะพี่ท็อปแล้วเขายังมีสระเด็กด้วยนะคะเรียกว่าอย่างนี้เนี่ยใช้กิจกรรมร่วมกันในครอบครัวได้เลย
ส่วนในชั้นนี้เองเนี่ยโครงการก็ยังเตรียมห้องซาวน่าไว้ให้ด้วยซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเรามองขึ้นไปด้านบนชั้น9เนี่ยตรงเนี้ยจะเห็นเป็นคิวบิกฮับเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของโครงการเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้นบนสุดนะคะชั้น31ซึ่งก็เป็นสกายลาวช์นั่นเองเป็นไงเข้ามาโอ้มีว้าวมากๆค่ะพี่ท็อปเพราะว่าเห็นวิวเรียกว่าแบบ180องศาเห็นรอบทิศทางเลยนะฮะด้านหลังของเรา2คนเนี่ยตรงนี้จะเป็นอีกหน่อยจะเป็นบางกอกเทอร์มินอลนะจะเป็นฮับที่เรียกว่าทุกการเดินทางของกรุงเทพเนี่ยจะมารวมกันที่นี่นะครับตรงนี้เราก็ชั้น31เรียกว่าเห็นสุดลูกหูลูกตาในกรุงเทพเลยตรงนู้นก็จะเป็นวิวจตุจักรด้วยก็เห็นสวนจตุจักรอย่างชัดเจนเป็นพื้นที่สีเขียวที่เรามองเห็นทัดสายตาได้อย่างสบายเลยนะครับตรงนี้สำหรับลูกบ้านเนี่ยถ้าใครมีปาร์ตี้อยากจัดปาร์ตี้ที่นี่ก็สามารถขึ้นมาใช้ได้นะโครงการเตรียมเก้าอี้เตรียมโต๊ะเตรียมที่นั่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีใช่มีเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ก็ถ้าเกิดใครมีขนมมีเครื่องดื่มขึ้นมาประกอบอาหารเล็กๆน้อยๆได้ก็เลี้ยงแขกเลี้ยงเพื่อนได้เลยคนนี้นะฮะเพราะว่าครบทั้งที่ล้างจานก็มีนะคะห้องน้ำก็มีออกกำลังกายก็เทควิวไปด้วยก็ชิลๆนะครับสำหรับคนที่เล่นเวทอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์อย่างพวกบาร์เบลหรือว่ายกเล่นอกเล่นขาได้เกือบครบนะฮะส่วนคนที่ชอบเล่นคาร์ดิโอเนี่ยก็จะมีทั้งลู่วิ่งมีเทรดมิลนะครับแล้วก็มีจักรยานด้วยเนาะก็มีเรียกว่าครบพานอรามิกเลยนะน้องมิวเห็น3ด้านเลยใช่กรุงเทพ3ด้านพื้นเนี่ยเราโครงการจัดเตรียมพื้นที่เรียกว่ากันสั่นสะเทือนเก็บเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นห้องที่อยู่ด้านล่างหมดกังวลเรื่องเสียงเลยรบกวนนะฮะเพราะว่ามีการเทสเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีเสียงรบกวนแน่นอนนะครับก็ถือว่าโครงการจัดเตรียมไว้ให้เป็นอย่างดีนะครับส่วนกลางที่นี่65บาทนะฮะก็ถือว่าไม่ได้แพงจนเกินไปนะฮะเพราะว่าส่วนกลางที่นี่ถือว่าเยอะนะฮะแล้วก็ครบเลยนะครับสำหรับที่จอดรถที่นี่ก็ประมาณ 70% ถ้าจอดซ้อนคันก็ 90% ครับก็ครบเลยจบทุกอย่างนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้อง3 bedroom นะคะซึ่งมีขนาด85ตารางเมตรค่ะเข้ามานะคะก็จะเจอกับตู้รองเท้าก่อนนะคะพี่ท็อปใช่เพราะว่าจริงๆแล้วห้อง3 bedroom เราจะรู้ว่าคนเยอะใช่ค่ะต้องมีอย่างน้อย4คน 3-4 คนขึ้นไปแน่ๆนะเพราะฉะนั้นของจะต้องเยอะมากนะครับโครงการก็คิดมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือเตรียมเป็นตู้ฝั่งนี้จะเป็นตู้เก็บรองเท้านะฮะตอนเราเมื่อกี้ลองเปิดดูก็ถือว่าเยอะมากฝั่งนี้ก็เป็นอีกตู้นึงที่เอาไว้เก็บของได้เนาะค่ะนะครับก็เป็นตู้เก็บของแล้วก็เป็นตู้เซอร์วิสของห้องนะครับเข้ามาเมื่อกี้เราก็จะเจอชุดครัวเนาะชุดครัวเป็นของเตก้านะครับซึ่งท็อปเนี่ยก็เป็นท็อปหิน solid surface นะครับก็ทนทานชุดนี้โครงการบิ้วมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะพร้อมกับเตา4หัวนะครับเป็นเตาอินดักชันนะครับเพราะนั้นค่อนข้างมีความปลอดภัยแล้วก็ให้ความร้อนสูงนะครับตรงฮูดนี่ก็ให้นะฮะเป็นชุดฮูดดูดควันพร้อมไฟของเตก้าเหมือนกันนะครับส่วนหน้าบานตรงนี้เป็นบานไฮกลอสก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวนะฮะที่มีเครื่องครัวเยอะติดไฟมาให้เรียบร้อยรวมถึงพวกไฟประดับที่อยู่ใต้ตู้ด้วยอันนี้ก็ซ่อนมาให้ดูเท่เลยซิงค์ล้างจานนะฮะเป็นอ่างลึกเลยนะครับไม่ต้องกลัวกระเด็นอย่างบางคนที่ทำกับข้าวจะรู้ว่าบางคนก็ใช้กระทะใบใหญ่หรือเป็นหม้อที่แบบหม้อเต็มใบไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยก็ตรงนี้ก็รองรับการทำกับข้าวการล้างอะไรได้เพียงพอนะฮะตรงนี้เป็นเตาไมโครเวฟนะครับอันนี้ก็บิ้วมาให้แล้วก็แถมมาให้ในชุดด้วยส่วนเครื่องซักผ้าเนี่ยมีเปิดเป็นฝาหน้าเนาะใช่ตรงนี้โครงการไม่ได้แถมเครื่องซักผ้าให้แต่ว่าเจาะช่องเซอร์วิสไว้ให้รวมทั้งต่อระบบท่อน้ำดีน้ำเสียอะไรให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้จะเป็นช่องที่เป็นช่องของตู้เย็นนะฮะก็สามารถวางตู้ใหญ่ได้เต็มที่เลยน่าจะเพียงพอกับปริมาณของสมาชิกในครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยนะครับ
อันนี้ก็ดูแล้วเป็นสัดเป็นส่วนดีนะอันนี้เป็นเตาอบไซส์ใหญ่ที่โครงการเตรียมไว้ให้ของเตก้าเนี่ยก็อบไก่ได้ทั้งตัวเหมือนกันนะฮะก็คิดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถัดเข้ามาด้านในจากตรงครัวเนอะตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นโซนลิฟวิ่งแล้วก็โซนไดนิ่งนะครับก็เป็นโซนที่เชื่อว่าทุกคนในบ้านใช้เวลาร่วมกันตรงนี้มากที่สุดแล้วนะครับพอโครงการเนี่ยเตรียมโซฟาไว้ให้อันนี้เป็นโซฟาที่นำเข้านะนะครับจากบริษัทยูโรครีเอชั่นนะครับตรงเนี้ยโครงการบิวเคาน์เตอร์วางทีวีไว้ให้ที่ชอบอย่างหนึ่งคือระบบไฟที่เป็นไฟประดับพวกนี้มันเป็นระบบทัชนะครับเราแค่แตะเบาๆนะฮะก็ติดละตัวในห้อง3 bedroom เนี่ยโครงการติดตั้งระบบโฮมออโตเมชันมาให้นะฮะซึ่งจะมีรีโมทอย่างเงี้ยเราสามารถควบคุมไฟทั้งห้องได้เลยเนี่ยสั่งปิดไฟทั้งห้องเปิดไฟทั้งห้องจากตรงนี้ก็ได้สามารถใช้ผ่านมือถือก็ได้นะฮะซึ่งสามารถโปรแกรมพวกไฟได้นะบางวันเราสึกว่าเอ๊ะสว่างไปอยากเปลี่ยนมูดดิมไฟได้ด้วยใช่แล้วตั้งอันนี้ตั้งอัตโนมัติไว้ให้ละโครงการก็เซตไปให้เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้เซตเพิ่มได้ค่ะมาส่วนนี้กันบ้างนะคะเป็นโซนรับประทานอาหารขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะพี่ท็อป6ที่นั่ง6ที่นั่งก็รับแขกได้นะหรือบางคนก็พาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่ห้องได้ระดับนึงเลยแหละหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเรารู้สึกเราไม่ชอบเราอาจจะจัดเป็นโต๊ะเล็กลงกว่านี้ก็ได้นะครับภายในห้องนี้ครับจากพื้นถึงฝ้าสูงประมาณ 2.7 เมตรก็เรียกว่า 2.7 ก็เป็นขนาดที่กำลังดีนะฮะเราจะเห็นตรงนี้โครงการดรอปเป็นผ้าม่านไว้ให้แต่ว่าไม่ได้ทำรางอะไรเงี้ยอันนี้รางผ้าม่านก็ต้องซื้อเพิ่มเอาเองนะฮะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะแต่โครงการก็เตรียมพวกรางไว้ให้สามารถติดผ้าม่านแบบ2ชั้นได้ด้วยระเบียงค่อนข้างกว้างเลยนะคะพี่ท็อปใช่สำหรับห้อง3ห้องนอนนะฮะก็จะมีระเบียงเป็นของตัวเองนะฮะก็ถือเป็นระเบียงที่ออกมาใช้งานยืนชมวิวได้นะครับตรงนี้โครงการเตรียมก๊อกไว้นะแต่คิดว่าไม่ได้คงไม่บอกซักผ้าหรือว่าอาจจะเป็นก๊อกที่เอาไว้ทำความสะอาดเช็ดถูบ้างเล็กๆน้อยๆเวลาฝนสาดเนี่ยมันอาจจะมีเราก็ต้องทำความสะอาดบ้างเหมือนกันนะครับเขาก็มีที่กั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยก็เป็นราวกันตกเรียบร้อยกระจกหนาเลยทีเดียวนะครับด้านบนพี่หมิวสงสัยว่าทำไมมันถึงกว้างใช่เพราะจริงแล้วโครงการซ่อนระบบพวกคอมเพรสเซอร์แอร์ไว้ด้านบนนะฮะก็มีฝาปิดอะไรเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับห้อง3 bedroom นี้นะฮะห้องน้ำหลักๆเนี่ยจะอยู่ตรงกลางห้องนะฮะก็เป็นห้องน้ำที่ทุกคนใช้ร่วมกันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในนะครับเข้ามาในห้องน้ำเนี่ยก็เป็นห้องน้ำที่เตรียมทุกอย่างไว้ให้เกือบหมดแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้านะครับด้านใต้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีบานเปิดปิดจริงๆแล้วมันเป็นบานที่ซ่อนเครื่องทำน้ำร้อนนะฮะเพราะว่าโครงการเนี่ยเตรียมระบบน้ำร้อนน้ำเย็นไว้ให้นะครับถัดเข้ามาเนี่ยจะเป็นชักโครกนะฮะเป็นของคริสติน่านะครับสุขภัณฑ์ของคริสติน่าหมดนะครับเราจะเห็นว่าด้านในเนี่ยตรงนี้เตรียมกระจกกั้นอาบน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมกับการดรอปของพื้นเพื่อกันน้ำมันล้นเวลาเราอาบน้ำติดเป็นระบบเรนชาวเวอร์ไว้ให้นะพ่วงกับระบบน้ำร้อนน้ำเย็นนะฮะมีก๊อกแยกให้นะครับสำหรับพื้นห้องน้ำนะฮะก็เป็นพื้นกระเบื้องที่แบบสากนะเดินแล้วเราก็จะไม่ลื่นนะครับซึ่งโครงการก็คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้คนอาศัยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าคิดมาเผื่อเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะสำหรับห้องนอนนะคะด้านนี้มี2ห้องด้วยกันแต่เดี๋ยวลองมาดูด้านนี้กันก่อนนะคะตัวห้องนอนเนี่ยก็ขนาดกำลังดีวางเตียงได้ประมาณ5ฟุตเราเห็นในห้องนี้ได้อย่างนี้เกือบหมดเลยนะโครงการเตรียมเตียงไว้ให้แล้วก็รวมถึงเฮดบอร์ดที่เป็นหนังพีวีด้วยนะครับก็ถือว่าพร้อมเข้าอยู่อันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์วางทีวีหรือว่าเราเก็บของได้นะครับอันนี้ก็ให้เหมือนกันโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะคะเนี่ยแอบใส่เครื่องสำอางได้นะคะอย่างนี้วางไม่รกเลยจริงๆแล้วโครงการก็เตรียมตู้เสื้อผ้าไว้ให้ดูเหมือนกันพี่ว่าก็ถือว่าเยอะระดับนึงเลยนะเพราะว่าอันนี้เป็นตู้บานยาวนะเก็บเดรสยาวๆหรือว่ากางเกงสูทอะไรเงี้ยได้เยอะโอเคเลยแหละนะฮะเก็บกระเป๋าเดินทางอะไรก็ได้ในนี้อันนี้เตรียมไว้ให้2ตู้เลยก็เรียกว่าใช้พอจุใจนะคะจุใจนะฮะวางกระเป๋าเดินทางได้เต็มใบนะฮะหรือจะวางพวกเครื่องนอนอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะฮะสำหรับห้องนี้พี่ว่ามันเจ๋งตรงที่เราได้กระจกบานใหญ่แบบเกือบเต็มบานเลยแล้วก็เป็นกระจกเข้ามุมนะฮะซึ่งเรานอนมองเนี่ยวิวด้านหน้าเราตรงนี้จะเป็นรถไฟฟ้า BTSเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงดีกว่า okay. นะฮะก็เป็นห้องนอนเล็กอีกห้องนึงนะครับที่มันก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปเป็นขนาดห้องนอนที่
หรือว่าก็น่าจะอยู่สำหรับลูก1คนได้นะคะตรงนี้เราก็ได้ตามนี้เกือบครบเลยนะเรียกว่าเอากระเป๋ามาแล้วก็อยู่ได้เลยห้องนี้ก็เพดาน 2.7 เมตรอยู่เหมือนกันก็โปร่งโล่งสบายนะฮะมองไปด้านนอกเนี่ยเราก็จะเห็นแนวรถไฟฟ้าด้วยค่ะมาดูในส่วนของโซนตู้เสื้อผ้ากันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นขนาด3บานเปิดค่ะก็อันนี้หมิวว่าก็พอนะคะพี่ท็อปเพราะว่าวางชุดเดรสยาวก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะวางกระเป๋าเดินทางไว้ข้างบนค่ะและยังมีอีกตู้นึงนะคะเป็นตู้เล็กเดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันดีกว่าโอเคห้องนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะพี่ท็อปใช่ครับก็เป็นห้องนอนใหญ่ที่สุดในห้อง3 bedroom เนาะจริงๆแล้วก็ดูว่ากว้างเดียวใช่แล้วก็ดูมันจะมีความพิเศษหลายๆอย่างเริ่มจากไฟนะคะเป็นรีโมทแยกจากข้างนอกใช่จริงๆโฮมออโตเมชันตัวนี้เป็นโซนที่บังคับเฉพาะในห้องนอนอย่างเดียวนะครับก็เป็นควบคุมได้หมดเลยปรับมูดแอนด์ฟีลแอมโทนอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะฮะแล้วแต่ความชอบเลยอันนี้ก็แถมมาให้อยู่ในห้อง3 bedroom อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์วางทีวีที่สามารถปรับเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้นะครับก็มีเก็บของด้านใต้ด้านบนเป็นตู้เก็บของอันนี้ก็บิวมาให้นะครับพร้อมระบบไฟด้วยอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับถัดมาด้านนี้พี่ว่าหมิวชอบใช่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่บานสไลด์นะคะที่สำคัญนะคะเปิดออกมานี่เป็นไฟออโตเมติกค่ะเป็นโมชั่นดีเทคของตู้เสื้อผ้าด้วยเพราะว่าเวลาเราหาเสื้อผ้าก็จะชัดขึ้นง่ายขึ้นส่วนด้านบนเนี่ยก็เก็บกระเป๋าได้หรือว่าอาจจะวางเครื่องนอนนะคะห้องนี้วางเตียงแบบ6ฟุตได้เต็มเลยเป็นคิงไซส์เต็มเลยนะฮะโครงการวิวตัวเฮดบอร์ดมาให้เป็นหนังนะครับแล้วก็มีเฟรมอลูมิเนียมด้วยสำหรับห้องเป็นห้องมาสเตอร์นะฮะจากพื้นถึงฝ้านะฮะก็ประมาณ 2.7 เมตรเหมือนกันพื้นห้องนี้เป็นพื้นลามิเนต12มิลเดินแน่นเลยสบายนะฮะด้านในเนี่ยมันจะเป็นห้องน้ำส่วนตัวละโหในส่วนของห้องน้ำก็ยังใหญ่นะคะพี่ท็อปเรียกว่ากว้างขวางเลยใช่ไม่อึดอัดเกินไปนะฮะอ่างล้างหน้านะคะซึ่งมีขนาดใหญ่มากโครงการติดตั้งตัวกระจกกั้นอาบน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นกระจกแบบหนาเลยนะฮะอันนี้ก็ปลอดภัยแน่ๆนะฮะระบบน้ำเนี่ยจะเป็นเรนชาวเวอร์พร้อมฝักบัวด้วยนะฮะอันนี้เราได้วิวรถไฟฟ้านะอันนี้ก็ดูเป็นเซ็กซี่บาร์นิดหนึ่งนะฮะตรงนี้มีบานกระทุ้งที่สามารถเปิดออกไปได้นะก็ระบายทั้งความชื้นทั้งกลิ่นอะไรออกไปได้เลยนะฮะจริงๆเขามีเครื่องดูดกลิ่นด้วยนะคะพี่ท็อปเราไม่อยากเปิดอากาศข้างนอกเข้ามาเงี้ยตัวเครื่องดูดกลิ่นก็ช่วยได้เยอะสุขภัณฑ์นี่ใช้ของคริสติน่านะทั้งอ่างล้างหน้าแล้วก็สุขภัณฑ์ก็เตรียมมาให้เรียบร้อยละนะฮะกระจกเต็มใบใหญ่ใหญ่ถูกใจไหมถูกใจมากค่ะอันนี้แต่งตัวในห้องน้ำได้เลยนะฮะเมื่อกี้บอกแล้วเรามีปลั๊กที่ไว้เสียบเครื่องไดผมนะก็ยืนแต่งตัวตรงนี้ได้นะฮะไม่ต้องกังวลเพราะปลั๊กตรงนี้ก็จะมีฝาปิดด้วยกันน้ำค่ะดูครบทั้งโครงการแล้วนะคะหมิวชอบมากๆเลยค่ะพี่ท็อปแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้สรุปว่าชอบอะไรบ้างนะคะก็จะคงจะเป็นหนึ่งเลยเรื่องของความเป็นส่วนตัวสูงนะคะที่นี่มียูนิตน้อยนะคะเพียง253ยูนิตเท่านั้นเองค่ะน้อยมากใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นแบบ Triple Security นะคะตั้งแต่ประตูหน้าโครงการจนถึงระบบล็อกชั้นนะคะจนเข้าไปถึงประตูห้องเลยนะคะ อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของ facility นะคะที่จัดเต็มมากๆค่ะสระว่ายน้ำที่มีขนาดยาวถึง20เมตรครับค่ะแต่ว่าแอบเสียดายนิดนึงนะคะที่อยู่ชั้น8เพราะว่าถ้าอยู่ชั้นบนสุดเนี่ยอาจจะฟินมากกว่านี้ค่ะแต่ก็ยังดีนะคะที่ชั้นบนสุดเนี่ยมีฟิตเนสค่ะมีให้วิวแบบพาโนรามิกค่ะอันนี้ถือว่าผ่านค่ะชอบถ้าถามพี่ว่าชอบอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยพี่ชอบการตกแต่งภายในห้องนะโครงการให้ห้องแบบ fully fitted นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นไฟในห้องกับช่วยเพิ่มมิติการมองเห็นดูห้องเท่หรือว่าอย่างเฟอร์นิเจอร์นำเข้าเองที่โครงการนำมาเตรียมไว้ให้เนี่ยก็ทำให้ห้องเราดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็ถือว่าลงตัวนะฮะจังอื่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของทำเลนะทำเลโครงการอยู่ในทำเลที่เรียกว่ามีศักยภาพอย่างสูงนะฮะสำหรับโครงการนี้นะคะอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะเพราะว่าโครงการเน้นขายแบบ2ห้องนอนใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้ก็ขายหมดไปละส
่วนที่เหลืออยู่นะคะเป็น3ห้องนอนใหญ่ขนาด85ตารางเมตรค่ะราคาเริ่มต้นที่15ล้านบาทซึ่งหมายว่าก็เหมาะกับคนที่มีครอบครัวมีลูก 1-2 คนนะคะแล้วก็ทำงานหรือว่าเรียนอยู่ในเมืองค่ะตัวโครงการนะคะก็มีฟังก์ชันดีๆที่เทียบเท่ากับบ้านสักหลังเลยล่ะค่ะครับมุมมองด้านการลงทุนสำหรับพี่เชื่อว่าก็อาจจะไม่ได้บอกกับการลงทุนเพื่อปล่อยเช่าเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากได้สินทรัพย์ดีๆเก็บไว้กินแคปิตอลเกนในอนาคตเนี่ยที่นี่ก็เชื่อว่ายังทำได้เพราะตอนนี้ราคาเฉลี่ยโครงการอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทต่อตารางเมตรก็ไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะครับแล้วก็อยู่ในทำเลที่ใกล้หับบังซื่อหับบังซื่อนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยอีกหน่อยมันจะเป็นบางกอกเทอร์มินอลนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมการเดินทางในกรุงเทพมีโครงการแบบมิกซ์ยูธที่ช่วยทำให้มูลค่าที่ดินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะในนั้นมันจะมีทั้งโซนออฟฟิศบิลดิ้งพลาซ่าโครงการที่พักอาศัยเชื่อว่ามาจริงๆเมื่อไหร่นะฮะโครงการแถวนี้เจริญขึ้นอีกแน่นอนวันนี้ก็เชื่อว่าเรามาชมกันทุกมุมมองของโครงการ The Signature by Urbano เรียบร้อยแล้วนะฮะเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่กำลังสนใจแล้วก็ติดตามโครงการนี้อยู่นะครับวันนี้ผมสุธาธรสุทธิสนครับมิวและรายการพอปาร์ตี้ขอลาคุณผู้ชมกันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะติดตามข่าวสารอสังหาสดใหม่ทุกวันได้ที่ www.proptomorrow.com ค่ะและ Facebook Prop Tomorrow อีกหนึ่งช่องทางค่ะ LINE @proptomorrow ค่ะโครงการหน้านะฮะเรา2คนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการไหนคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ